ช่วงนี้กลับมาติดตามคดีบอสอยู่วิทยานะคะซึ่งมีการไปขับรถชนตำรวจเมื่อประมาณปี2555คดีนี้มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว่าเข้าไปช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถให้มันน้อยลงเพื่อช่วยตัวผู้ต้องหานะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เราเสนอไปว่ากรณีนี้อัยการนัดส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง8รายพร้อมพวกนะคะทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสด 200,000 บาทพร้อมข้อเงื่อนไขนะคะว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหามีส่วนช่วยเหลือคดีนี้คือนายชัยณรงค์แสงทองอารามเป็นอดีตอัยการอาวุโสค่ะหรือว่าก่อนหน้านี้มีการออกมาเปิดเผยว่าอัยการชอช้างล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านออกมาเปิดใจนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่ออกมาเปิดใจบอกว่าตัวเองเนี่ยขาหนึ่งเป็นอัยการก็จริงแต่ขาหนึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันการช่วยเหลือทุกอย่างเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อเดือดร้อนไม่ใช่การช่วยเหลือทางคดีอ่ะไปฟังเสียงค่ะผมเข้าไปช่วยผู้ต้องหาคือบอสเนี่ยเพราะเป็นเพื่อนหลานสาวผมที่เรียนอยู่ที่อังกฤษผมเข้าไปเนี่ยในฐานะประชาชนคนนึงไม่ใช่ในฐานะอัยการแต่มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อจริยธรรมของอัยการมันมีเดี๋ยวคุณถามนี่ก็ดีผมเป็นอัยการเนี่ยผมก็เป็นมนุษย์นะผมจะไปช่วยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมันผิดอะไรล่ะมันไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจที่ผมรับผิดชอบอยู่อ่ะแต่สังคมหรือว่าจริยธรรมเขามองว่าสังคมจอมปลอมมันเกิดจากการสอบสวนที่ไม่ชอบเกิดจากการสอบสวนที่ไม่ชอบถ้าการสอบสวนที่ชอบนะต้องเอาเทปนะมาพิสูจน์ความจริงนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายชัยณรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสหรือว่าอัยการชอช้างเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังเดินทางออกจากศาลนะคะนายชัยณรงค์ยอมรับว่าตัวเองเข้าไปช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพราะนายวรยุทธ์เป็นเพื่อนของหลานสาวยืนยันว่าไม่เคยมีการรับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นได้เพียงแค่น้ำใจเท่านั้นพร้อมบอกว่าขาหนึ่งเป็นอัยการก็จริงแต่อีกขาเป็นเพื่อนมนุษย์เมื่อเพื่อนมนุษย์เดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้เลยหรอวันนี้รู้สึกดีใจและเสียใจเพราะตลอดระยะเวลา4ปี1เดือนที่นายวิชามหาคุณก็คือก่อนหน้านั้นเขามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกันนะคะโดยมีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นคณะกรรมการตรวจสอบบอกว่ายอมรับว่ารู้สึกอึดอัดใจและเสียใจมากเพราะตัวเองไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแต่ถูกคณะกรรมการชุดต่างๆทั้งปปช.และอัยการสูงสุดไม่ให้ความเป็นธรรมและกีดกั้นการพิสูจน์ความจริงจนวันนี้รู้สึกดีใจเพราะศาลยุติธรรมจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายซึ่งตอนนี้ทางอดีตอัยการอาวุโสก็บอกว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่ามีการตัดต่อเทปจาก1ใน8ผู้ต้องหาทำให้ปปช.อัยการและอัยการสูงสุดนำหลักฐานดังกล่าวมาเอาผิดตัวเองซึ่งได้แจ้งความเอาผิดใน7คดีแล้วนะคะกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงนายตำรวจที่กล่าวหาว่าตัดต่อเทปด้วยแจ้งความเอาผิดแล้วก็ฟ้องไว้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วเตรียมเปิดเทปตัวเต็มในวันที่23กันยายนนี้หลังศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีนายตำรวจตัดต่อเทปครั้งที่4แล้วสิส่วนกรณีที่หลายคนมองว่าเรื่องที่ตัวเองทำไม่เหมาะสมในจริยธรรมของข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมนายชนรงค์ก็บอกว่าคือพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังบอกว่าสังคมจอมปลอมพร้อมยกตัวอย่างเรื่องของตัวเองว่าเหตุใดจึงไม่มีใครให้ความเป็นธรรมในเรื่องที่ถูกปลอมแปลงเคปซึ่งตลอดการสัมภาษณ์นายชนรงค์เองก็ย้ำกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่านั้นค่ะผมเป็นเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของผมผมจึงเป็นมนุษย์อัยการเป็นมนุษย์ไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องไม่ได้หรอแปลว่าอย่างนี้ในปัจจุบันคืออัยการคนไหนก็สามารถข้ามไปช่วยคดีของผู้ต้องหาในเขตอื่นศาลอื่นได้ผมไม่ได้ไปช่วยผมไปให้คำแนะนำเขาผมเป็นมนุษย์นะผมเป็นมนุษย์นะผมต้องมีเพื่อนฝูงผมต้องมีพี่น้องนะได้รับสิ่งตอบแทนอะไรบ้างไหมครับน้ำใจแค่นั้นเองน้ำใจน้ำใจที่เพื่อนไปช่วยเพื่อนแต่ว่าไม่ได้รับเงินใช่ไหมฮะขออภัยที่ต้องพูดตรงท่านได้รับเงินอะไรมาบ้างไหมครับขออภัยพูดตรงสลึงเดียวผมก็ไม่ได้คุไปเช็คเส้นทางการเงินผมได้เลยไปเช็คเส้นทางการเงินผมได้เลย
คือก็ต้องยอมรับว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการให้ผลประโยชน์กันหรือเปล่าท่านก็ยืนยันว่าสลึงเดียวผมก็ไม่ได้นะคะขณะเดียวกันผู้ต้องหาทั้ง8คนได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทซึ่งศาลพิจารณาแล้วสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและให้ไปรายงานตัวตามที่กฎหมายกำหนดโดยนัดสอบปากคำอีกครั้งวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ